่นโรคหัวใจบาหายไหมพอพี่ทานแล้วบำรุงหัวใจแข็งแรงดีขึ้นก็พี่ก็เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่หัวใจแข็งแรงปกติก็จะไม่เกิดหัวใจวายอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอบเป็นวิชาการนิดนึงนะฮะถ้าเป็นคำถามแท้ตอบวิชาการนะครับหายไหมก็อย่าลืมเราคืออาหารเสริมนะครับเราไม่ใช่ไปฟันธงแทนหมอเลยยิ่งถ้าประสบการณ์ยังไม่มากเนี่ยเราควรจะบอกว่าแล้วก็พูดดูอ้อมๆนิดนึงนะฮะคือคนเราไม่ชอบขายตรงนะเราชอบขายอ้อมๆกันนะครับแล้วก็อ้อมนิดนึงแต่ว่ามันเป็นการให้ข้อมูลทางวิชาการที่แท้จริงนะครับขนาด HIV มียาหมอไหนบอกว่าหายไหมแต่ผมเจอนะฮะออกข่าวบ่อยกินน้ำที่มันผุดมาที่ดินนี่รักษาได้ทุกโรคนะครับหรือไม่ก็ไปหาหลวงปู่แล้วกินรากไม้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮกันไปเฮกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ไม่ได้ว่าสถานที่อะไรนะแต่มันมีความเชื่อที่เราพูดถึงเป็นความเชื่อนะครับดังนั้นถ้าเป็นทางแพทย์คือโรคเอดส์ไม่มีทางหายโรคเบาหวานก็ไม่หายนะนะครับแต่ทำให้เข้ากับปกติได้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วจริงไหมพูดเลยจริงครับ 100% ทุกอย่างที่เห็นข้อมูลของเอเจลเป็นประสบการณ์จริง 100% แต่ใส่นิดนึงแต่เป็นเฉพาะบุคคลพี่ทานเห็นผลช้าไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าแต่พี่ทานแล้วพี่ดีขึ้นแน่นอน 100% การันตีแต่จะดีเร็วช้าก่อนหลังแตกต่างกันบ้างตามบุคคลนะครับอันนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะฮะดังนั้นแล้วผลจริงไหมจริงครับการันตีเพราะว่าข้อมูลในเว็บไซต์หรือข้อมูลที่เราการเผยแพร่เนี่ยเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลจริงๆนะครับไม่มีการไปแต่งนู่นนี่นั่นนะครับแบบเป็นแผลเบาหวานก็กรีดเล่นๆนะครับแล้วก็ถ่ายแบบวิตายแล้วเป็นแผลเบาหวานแล้วก็ขึ้นวิดีโออัพให้ทุกคนมาซื้อนะครับอันนี้มีชัยแน่นอนนะครับดังนั้นผลจริงนะครับอย่างนี้ข้อที่3ครับนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็เป็นวิชาการนะฮะอาจจะเห็นข้อมูลนี้ในโพสในไลน์แล้วนะครับให้แบ่งบันไดเป็น10ขั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลอุ้ยนะครับไม่ถึงนานเท่าไหร่นะครับเราควรตอบเป็นวิชาการนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมนั่งรถมาระหว่างที่มาที่นี่ก็เจอเคสเบาหวานท่านหนึ่งชื่อพี่วิเชียนพี่วิเชียนมีน้ำตาอยู่ที่141เยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่นะคือคนเราไม่ควรเกิน126เนาะถึงจะเป็นเบาหวานเพราะ141เนี่ยยังไม่เยอะแต่ก็เป็นถือเป็นเบาหวานนะครับเขาเพิ่งกินไปแค่7วันโทรมาหาคุณจอเนี่ยตัวน้ำตาลไม่ลงเลยครับผมไม่มีประสบการณ์ผมคงช็อกพันไม่เห็นได้ผลเลยอ่ะคือผมทำกินที่ไม่รอดแน่เลยอ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เนาะแต่ผมก็บอกพี่ครับใจเย็นนิดนึงเพิ่งอาทิตย์เดียวเองผมบอกว่าประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนเนาะแล้วพี่เอเป็นเบาหวานที่ยังไม่สูงมากเลยเนี่ยถ้าผมพอผมมีความรู้แล้วไงบอกว่าพี่นึกในภาพครับคนที่อ้วนมากๆเลยอ้วนฉุเลยเวลาลดน้ำหนักเนี่ยลดได้สัก3โล5โลเนี่ยคนเห็นชัดไหมครับไม่ชัดถ้าลงได้สัก5โลอ่ะลงสัก5โลชัดนะชัดขึ้นเนาะก็มีคนทักเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนนึงนะครับผอมอยู่แล้วอ่ะแต่เขาคิดว่าเขาอ้วนเขาเกิน2กิโลคือผู้หญิงสมัยนี้เนาะเป็นโรคผู้ชุกผลิตนะคือเกินถือว่าเขาเกินจากค่ามาตรฐานใน2กิโลไปแล้วคิดว่าปวดกับขึ้นเลยครับอุ้ยแกฉันอ้วนอ่ะแล้วพอเขาลดได้ถึง1กิโลคนจะเห็นไหมไม่พอลงได้2กิโลคนจะเห็นความแตกต่างไหมไม่ในภาพนะครับดังนั้นคนที่อ้วนมากๆนะครับก็เหมือนคนที่ป่วยมากๆเป็นอาการหนักๆเหมือนน้ำตาลถ้าค่าน้ำตาลคือเหมือนน้ำหนัก100โลเนี่ยก็เหมือนคนนี้น้ำหนักมาตรฐานคือประมาณ50อย่างเงี้ยเขาดูเขา52อ่ะเขาลดได้2กิโลคนนี้ลงได้5กิโลคนเนี้ยลดได้เยอะกว่าคนก็เห็นความแตกต่างนะครับแล้วใช้เวลาในการลดอาจจะเร็วกว่านะครับเหมือนกันครับน้ำตาลสูงประมาณ141เนี่ย141เนี่ยก็เหมือนคนที่ผอมอ่ะที่แบบอาจจะเกิน 2-3 กิโลอ่ะแต่คนอ้วนถ้าเกิดน้ำตาลอย่างที่พี่เจี๊ยบบอก300เป็นไงครับก็เป็นคนอ้วนหนักอ่ะเวลาเขาลงมาสัก50ถึงได้ตื่นเต้นเพราะมันแตกต่างแต่คนที่แบบ141กินไป1อาทิตย์แล้วเขาบอกว่าคุณโจเนี่ยไม่ลงเลยพี่ครับพี่เกินประมาณ10กว่าหน่วยเนาะ10กว่าหน่วยนะถ้าพี่กินตั้ง1เดือนมันลงมาเหลือ120130อ่ะผมก็ดีใจแล้วครับบอกอ้าวทำไมลดได้น้อยจังพี่อยากจะตั้งใจอยากลดเหลือ100นึงหรอพี่ครับเหมือนพี่น้ำหนักมากก็น้ำหนักถ้าน้ำหนักมากเนี่ยจะลงเร็วงั้นถ้าน้ำตาลพี่มากพี่ก็จะลงเร็ว
ถ้าเกิดน้ำตาลพี่เกินเล็กน้อย10หน่วยลงสัก10หน่วยแล้วก็ค่อยเดือนถัดไปลงเหลือปกติหรือต่ำกว่า100ได้อะไรเงี้ยก็โอเคนะครับงั้นเอเจลนะครับถ้าเกิดแปลงนะครับเป็นบันไดสุขภาพนะครับคนเราจะมีการขึ้นลงบันไดนี้ตลอดชีวิตนะครับครับ10ตรงนี้นะคนเรานะครับสมมติว่าตีเป็นสุขภาพนะครับประมาณ10ระดับขั้นนะครับ1ถึง3นี่คือแย่มากเช่นถ้าอ้วนก็อ้วนมากน้ำตาลก็300อะไรเงี้ยนะครับตามมั้ยนะครับอันนี้คือกลางๆคือถ้าเกิดเขาอยู่ประมาณขั้นนี้นะครับขั้น4เนี่ยประมาณนี้ก็อาจจะประมาณแบบเกินเล็กน้อยนะครับน้ำตาลเกินเล็กน้อยประมาณ141นี่แหละหรือไม่ก็น้ำหนักก็เกิน 2-3 กิโลอะไรเงี้ยนะครับแต่พวกข้างบนเนี่ยคือประเภทสุขภาพดีเยี่ยมนะครับคือกลุ่มนี้สุขภาพดีเยี่ยมขั้น1ขั้น2ขั้น1ขั้นโทษนะครับ1 2 3เนี่ยอันนี้คือแบบแย่นะครับแย่สุดนะครับอันนี้คือกลางๆกับนี่ดีเยี่ยมอ่ะมาดูกันว่าแตกต่างไงถ้ากลุ่มแย่มากๆเนี่ยประมาณ15วันถึง1เดือนเนี่ยเห็นผลแบบชัดใช้ประมาณ15วันนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเพราะเราเป็นเจลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของประมาณโทษนะอันนี้ประมาณ7โทษนะครับ7ถึง15วันนะครับ7ถึง15วันนะครับเพราะเราเป็นเจลถ้าเป็นแบบเม็ดของน้ำคุณไป2เท่าคุณไป2เท่าเช่นเขาอาจจะกินสมุนไพรอะไรที่บำรุงสุขภาพหรือลดน้ำหนักเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลามากกว่านี้นะครับ7ถึง15วันนะครับอันนี้15วันถึง1เดือนแล้วก็ตัวนี้ประมาณขึ้น1ถึง2เดือนขึ้นถึง3เดือนขึ้นไปเช่นถ้าเป็นเรื่องของผิวพรรณเขามีปัญหาสิวเต็มหน้าเลยนี่คือน่าจะเป็นขั้นไหนครับ1 2 3เนาะคือแบบไม่มีที่เหลือเลยอ่ะคือแบบหน้านี่มีแต่ขึ้นสิวไม่มีที่แบบให้ขึ้นเลยอ่ะ1 2 3คือแย่มากอันนี้กินประมาณ45วันเริ่มฝ่อเริ่มอะไรแบบนี้นะครับมันเริ่มแบบแห้งเริ่มแบบไม่ขึ้นของใหม่ของเก่าก็แห้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขามีสิวประมาณ10เมตรอยู่บนหน้าก็อยู่ประมาณขั้น4อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสิวเลยคือเขาอาจจะอยู่ขั้น6คือแบบดีเยี่ยมใช่มั้ยครับแล้วบอกเอาต้องกินทำไมต้องกินต่อเพราะคนบางคนอยากหน้าผ่องใสไงอยากดูดีหรือหน้าเด็กหน้าชะลอคือคนที่หน้าเด็กกว่าเพื่อนเคยเห็นไหมครับในรุ่นเวลาไปเลี้ยงรุ่นเฮ้ยทำไมนี่มันหน้าเด็กจังเขาอยู่ขั้น8ขั้น9เนี่ยแล้วอยู่นี่ไม่ลงเลยคือก็กินอาหารเสริมเข้าไปออกกำลังกายการที่ทำให้สุขภาพไต่ขึ้นมาได้เนี่ยมีการสองทางวิธีในเรื่องการแพทย์คือหนึ่งไปออกกำลังกายกับกินอาหารดีๆอาหารเสริมในสมัยนี้คือกินเพื่อทดแทนอาหารดีๆที่มันไม่ค่อยมีให้กินดีๆแล้วนะครับบางคนออกกำลังกายด้วยกินอาหารดีๆด้วยเขาอยู่ในกลุ่มประเภทกลุ่มอยู่ตลาดข้างบนอยู่บันไดข้างบนเนี่ยเขาจะแก่ช้ามากเลยเห็นด้วยไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยคนที่สุขภาพดีแล้วกินเอเจลก็ได้เขาจะได้อยู่ในสุขภาพดีเยี่ยมตลอดแล้วหน้าเด็กแล้วก็ดูแข็งแรงสุขภาพไม่ป่วยนะครับแต่กรณีเราเจอเราจะยอมจ่ายมาจ่ายเอเจลซุ่มมาซื้อเอเจลส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนครับ1 2 3นี่แหละป่วยจะตายแล้วแบบคนมาไขว่คว้าหาของดีอะไรอย่างเงี้ยไอตอนที่สุขภาพแข็งแรงก็ซดแต่เหล้าสูบแต่บุหรี่นะครับนอนก็ดึกนะครับคือแบบใช้ชีวิตแบบเต็มที่เลยไม่นอนพอลงมาแย่คือเค้าบันไดเค้าไต่ลงมาเรื่อยๆคือเค้าใช้ชีวิตจนมันแย่มาเรื่อยๆค่อยมาหาพอกินเจลค่อยๆขึ้นไปช่วงแรกมันจะไต่เร็วตึ๊ดๆเราจะค่อยช้าขึ้นครับผมเองนะครับเจอคนที่เขาเรียกว่าทางเอนตี้จริงเขาเรียกว่า Optimum Health ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ขั้น8ขั้น9ขั้น10คือประเภทหน้าเด็กแก่ช้าไม่ป่วยง่ายอะไรประเภทเนี้ยเราอยากเป็นแบบนี้ไหมครับนั้นกินเอเจลไปเลยแล้วก็เอ้าแล้วแบบนี้ฉันก็จริงไม่เห็นผลสิมันวัดผลยากขึ้นนะครับเหมือนคนที่ผอมแล้วอะจะให้ผอมอีกแต่มันถ้ากินเอเจลมันก็จะดูวัดผลกัน5ปี10ปีก็คือหน้ามันเด็กกว่าเพื่อนไม่ป่วยเลยในระหว่างปีไม่ป่วยเลยคือในที่นี้คือไม่ป่วยง่ายใครไอจามใส่ก็ไม่ป่วยอากาศเปลี่ยนคนอื่นป่วยเราก็ไม่ป่วยอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกออทิมัมเฮลคือสุขภาพดีสูงสุดนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยมาเรารู้วิชาการแล้วเนาะเนี่ยเราตอบมาข้อที่นานเท่าไหร่เราถามเขาเช่นน้ำตาลสูงมาก300บอกอ๋อประมาณ15วัน1เดือนถ้าเขาเป็นไม่มากเส้น141นี่พี่1 2เดือนนะเพราะพี่เป็นไม่ได้หนักพี่จะอธิบายเรื่องว่าคนอ้วนคนผอมมันจะเห็นภาพง่ายเหมือนคนอ้วนมากๆอ่ะมันลงง่ายเร็วกว่านะครับมันมีขอให้ลงอ่ะเขาเรียกแต่คนที่เกิน2กิโลมันไม่มีอะไรจะให้ลงแล้วนะครับมันจะเลยออกช้าหน่อยนะครับ
ดังนั้นกรณีสุขภาพดีบางคนบำรุงสุขภาพอยากทานเพื่อบำรุงมีผมมีพี่คนหนึ่งเพิ่งทักมาแต่สั่ง7กล่องไม่ป่วยนะครับสุขภาพอาหารเสริมมาเป็นกระลุดเลยมันส่งมาแบบประมาณ20อย่างได้มั้งเนี่ยน้องโจพี่กินในนี้อยู่บอกว่าพี่เห็นตัวพี่แฟนพี่เป็นเกาพี่เห็นในวิดีโอเขาพูดถึงไม่รู้จักเอเชียมาก่อนนะรู้กรีนรู้กินกรีนเนาะเห็นในวิดีโอคนที่กินแล้วดีขึ้นกินตัวของกินของตัวของอูมิกรีนแล้วก็กินตัวของเอ็กโซเขาก็เลยสั่งแล้วก็บอกพี่ยังไม่ได้เป็นอะไรแต่พี่เองอยากบำรุงตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกพี่ช่วยจัดให้พี่หน่อยบอกว่าผมบอกว่าผมเป็นผู้ใช้ในสุขภาพทางด้านเอทีจริงอุ้ยชอบมากเลยที่อะไรเกี่ยวกับแก่ช้าตายช้าชอบมากเลยผมก็โอเคครับผมก็ชอบผมก็เลยให้คำแนะนำว่าผมสามารถที่จะอธิบายการกินได้และอาหารเสริมอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นจริงเขาส่งมาภาพนะครับที่เขากินมา20กว่าประเทศผมบอกว่าพี่นี่อิ่มเลยนะครับเนี่ยกินแทนเขาอิ่มเลยนะครับมันเยอะมากเลยพี่ต้องกินข้าวปลาก็ได้นะเพราะมันมีครบเลยนะครับผมก็เลยจัดเอาก็แค่กินเอสโซกินแล้วก็มินแล้วก็เขาก็สั่งเลยนะครับจริงๆนะคือพี่คนนี้ไม่ได้ป่วยนะครับแต่เป็นคนรักตัวเองสุดๆแล้วเขาทำธุรกิจแล้วประเภทแบบอยากจะผมพูดว่าอ๋อผมเป็นผู้ที่ฉันเรื่องเวชศาสตร์ชลวัยการแก่ช้าชอบมากเลยพี่ชอบอะไรทำนองนี้แหละนะเข้าทางผมเลยนะครับดังนั้นผมก็บอกพี่กินมา 1-3 เดือนแล้วเขาก็ไม่เกี่ยงเรื่องราคาเลยเพราะเขาเข้าใจว่าเขาไม่ได้ป่วยแล้วถ้าเกิดจะให้ดูดีพี่ไม่ได้อยากดูดีบางวันพี่อยากดีไปตลอดชีวิตเข้าทางผมเลยนะฮะคือเป็นประเภทกลุ่มนี้หายากคือมีเงินไม่พอนะฮะต้องรักตัวเองมากๆและเข้าใจอาหารเสริมด้วยกลุ่มนี้ถ้าเราเจอได้สักคนนึงโอนมาทีเมื่อกี้พี่คุณจอยเขาได้บอกว่ามีไหมครับที่โอนมาทีนึง5กล่อง10กล่องนะครับมีนะมีไม่ป่วยนะครับมีนะครับแต่กลุ่มนี้ก็ต้องหาไงนะครับผมดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราอธิบายถูกนะครับเขาซื้อเลยครับเพราะว่าเขาเองกินอะไรมาเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นตอบข้อที่3เลยนะครับนี่เป็นวิชาการเนาะตารางนี้จะใช้ในการคำนวณในหัวเลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่ด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่มั่นใจถามลงในกลุ่มไลน์ได้โทษนะครับเคสนี้เป็นน้ำตาลเท่านี้อย่างนี้กินตัวนี้ดีไหมถูกต้องไหมและใช้เวลาประมาณนี้ถูกต้องไหมแล้วมีคนคอนเฟิร์ม yes okay แปลว่าเราไม่คำนวณเป็นแล้วระยะเวลานะครับในหัวผมก็จะคำนวณด้วยวิธีนี้แหละดังนั้นถ้าใครถามผมก็คิดด้วยวิธีนี้แหละแต่ช่วงแรกถ้าเราไม่มั่นใจถามก่อนนะครับนานเท่าไหร่ใช้บันได16สุขภาพ10ขั้นนะครับหยุดทานแล้วทานได้ไหมได้ไหมหยุดได้ครับหยุดเลยหยุดแล้วมันก็ไต่บันไดลงเลยครับ เหมือนกันครับบันไดตัวนี้ก็จะเป็นการตอบถึงการหยุดทานด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพของเราที่ดีก็คือการออกการกินอาหารดีเอเจลทดแทนในส่วนที่เราไม่สามารถที่จะกินดีๆได้เพราะว่าชีวิตที่ยุ่งยากและอาหารเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแต่จังฟู้ดแล้วไม่ค่อยแบบเค้าว่าไม่ครบถ้วนแล้วมีแต่อะไรเกินแล้วก็ขาดบางอย่างขาดบางอย่างเกินอะไรเงี้ยกินแต่ซ้ำๆผัดกะเพราก็ไม่มีผักอะไรให้กินมีแต่กะเพราเศษกะเพราแต่ผสมแว่นอะไรเงี้ยไม่มีแต่มีเกลือไม่เหลือมีแต่โปรตีนแป้งเกินไขมันเกินดังนั้นถ้าเค้าไม่กินเอเจลแล้วเค้าเคยกินเอเจลเค้าค่อยไต่ขึ้นใช่มั้ยครับก็ไต่บันไดขึ้นแล้วพอเขาไม่กินไอเจลปุ๊บก็เริ่มลงนี่ครับนอนดึกก็เริ่มหล่นแล้วก็ไม่กินอาหารเสริมไม่ออกกำลังกายก็หล่นนะครับดังนั้นเหมือนกันครับว่าวันนี้เนี่ยการตอบข้อทดสอบตรงนี้ก็เป็นวิชาการตอบแบบนี้เลยที่หยุดได้ครับไม่มีผลข้างเคียงและไอเจลกินได้ตลอดไปไม่มีตกค้างมีฟู้ดเซฟตี้ทางหมอพี่โดนรับรองนะครับว่ากินได้คือเอเจลจะใส่อะไรที่ 100% ไม่ใส่เกินไม่ใส่มากเกินไปนะครับและดูดซึมครบถ้วน 3-15 นาทีดังนั้นตัวของการหยุดทานไม่มีค่าเคียงอยู่แล้วแต่หยุดเมื่อไหร่ถ้าเหมือนพี่ไม่ดูแลตัวเองบอกต้องบอกเขาเตือนมานิดนึงถ้าพี่ไม่ดูแลตัวเองนอนดึกไม่ออกกำลังกายทำพฤติกรรมไม่ดีกินอาหารไม่ดีมันก็อาจจะโรคต่างๆก็อาจจะกลับมาได้เพราะเป็นธรรมชาติความเสื่อมคือยิ่งอายุมากขึ้นความเสื่อมก็จะเยือนเรามามากขึ้นแต่เอเจลช่วยชะลอความเสื่อมครับถ้าผมแนะนำนะถ้าพี่รู้เอเจมันดีเจ๋งขนาดนี้นะก็กินวันเว้นวันสิครับเหมือนผมทุกวันนี้ไงผมก็กินวันสลับตัวไปสลับมาผมก็ไม่ได้ป่วยอะไรเงี้ยนะครับผมให้พ่อกินพ่อก็กินบ้างไม่กินบ้างลืมบ้างก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่กินนะครับแต่ก็จะทำให้เขาสามารถที่จะอายุการทานของเราได้มากขึ้นด้วยไหมนะโอเคมีคำถามไหมมีไหมไม่มีนะเดี๋ยวเราไปเรื่องของธุรกิจกันนะครับ
เดี๋ยวเราเข้ามา